ือช่วงหลังๆมาเนี่ยผมจะเลือกพ่อนกนะแม่นกเนี่ยผมยังไม่ค่อยมีตัวเลือกเท่าไหร่ครับคือผมพ่อมาได้ประมาณ 6-70 ตัวนะมันจะมีตัวที่เด่นขึ้นมาเช่นขันเยอะขันเสียงดังอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่สมบูรณ์ที่สุดผมมีอยู่แค่นั้นครับอันนี้นี่พอจะอนุโลมได้นะคือเลือกเสียงดังขันจัดขันสู้นกครับสิ่งที่พี่ถามผมเมื่อกี้สิ่งที่พี่ถามผมปัญหาเมื่อกี้เนี่ยพี่ก็ตอบคำถามในตัวพี่ออกมาเองแล้วสิ่งที่พี่พูดทั้งหมดเนี่ยก็คือจุดขายของนกพี่อาจจะยังมีไม่ครบถ้วนองค์ประกอบจุดขายแต่พี่มีเสียงดังขันเก่งอะไรมันคือจุดขายทั้งนั้นฮะเพราะฉะนั้นนกเขาที่มันจะแพงได้มันก็ต้องเอาจุดเด่นทั้งหมดเนี่ยมารวมกันแต่ขั้นต้นเนี่ยต้องสร้างมาตรฐานของตัวมันให้ได้ก่อนอย่างที่ผมบอกไม่ว่าสไตล์ไหนก็ช่างเถอะต้องจบด้วยมีปลายที่ใช้ได้แล้วต้องร้องให้ได้สำคัญไอ้ตรงที่ร้องให้ได้เนี่ยสำคัญนะผมว่าไม่ว่าจะสไตล์ไหนก็ต้องร้องให้ได้จริงไหมครับคือร้องให้ได้หมายถึงว่ามันร้องให้ได้ฟังตลอดรอดฟังอย่างมันชอบที่จะร้องคือนกร้อยตัวมันชอบที่จะร้องจับจับเลยไม่ถึง10ตัวนะครับนี่เป็นแนวโน้มส่วนมากเป็นอย่างนี้หรือเปล่าก็พูดอย่างนี้ดีกว่าว่าไม่ว่าอะไรก็ช่างมันก็ต้องมีความหลากหลายในตัวมันแล้วอย่างเช่นคนมันก็ยังหน้าตาไม่เหมือนกันบางคนถนัดใช้มือนะบางคนถนัดใช้เท้านะฮะนกมันคงเหมือนกันแหละครับเพียงแต่เนี่ยเราก็ถ้าเกิดเราจะเพาะนกกลับมาที่คำถามเราก็จะต้องหาจุดขายของนกของเราเราจะเพาะขึ้นมาให้ได้ก่อนนะฮะเพราะอย่าเพิ่งไปคาดหวังว่าพ่อแม่ที่บอกว่าต้องดีต้องเลิศอะไรเนี่ยแล้วเราจะได้มันมาบางทีมันต้องใช้เงินเยอะบางทียังไม่ได้นะก็ต้องเวลาคือตัวแปรแล้วก็สร้างมันไปนั่นถ้าเกิดรักจริงประเด็นใหม่ที่ผมบอกว่าผมอยากพิสูจน์ว่าเอาอันนู้นมาแทนอันนี้เอาแม่เล่นโอ้โหอีกอย่างพ่อเลยอีกอย่างเอามาผสมแล้วมันจะแก้กันเนี่ยมันแก้ไม่ได้แล้วที่ผมลองมาแก้ได้ไหมไม่ได้มันจะเป็นเหมือนพ่อเหมือนไปทำพ่อที่หัดไอ้ที่แม่แบบเสียงหนักมากไม่ดีเลยก็ที่พี่มีคนทั้งเนี้ยรู้จักกันทีแรกกี่ปีพี่สองปีกว่าได้ไหม3 ปีเคยพูดไปในนี้บางทีแล้วนั่งตรงนี้แหละคือคนที่ผมไปพบเนี่ยตอนที่ผมไม่รู้เรื่องนะเขามักจะพูดว่าอันเนี้ยมันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เอาไอ้นี่ไปใส่เอาไปทำพ่อนกเอาอีกตรงมาแก้แล้วก็คนในวงการเนี่ยก็จะโทรไปหามือใหม่คนที่ขายนกนะครับผมอยากจะไปที่บ้านไปฟังนกผมจะได้จัดนกไปแก้ให้จริงๆนกแก้ไม่ได้เหมือนกับพวกหมอมีอาคมครับครับก็ผมพูดอย่างนี้ผมจำได้เคยคุยครั้งแรกกันครับผมบอกว่าสิ่งที่คิดเนี่ยเอาไอ้นั่นไปแก้กับไอ้นี่อะไรอย่างเงี้ยให้ซื้อมาแก้ไหนก็ช่างเถอะมันเป็นได้แค่สมมติฐานไงฮะหลังจากนั้นคุณต้องทดลองเนี่ยแล้วก็ต้องวัดผลยังไงคุณก็ต้องหลุดจากสิ่งที่ผมพูดไปไม่ได้เพราะถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นได้จริงๆเนี่ยก็ดีฮะแต่สิ่งที่พูดเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่เขาพูดอย่างเงี้ยจะเป็นนักต้มตุ๋นอะไรก็ไม่คงไม่ถึงขนาดนั้นเพราะไอ้การที่อยู่ดีๆจะเอาอะไรมาแก้อะไรเนี่ยมันก็ลงถ้าจะลงลึกไปมันก็ต้องไปเข้าหลักอันธุกรรมซึ่งนักผสมนกเนี่ยเขาก็พยายามอ้างอิงหลักการนี้อยู่แยกง่ายๆหลักใหญ่ๆมันก็3กรณีอินบีดลายบีดเอาคอร์สเนี่ยเรื่องพวกนี้มันต้องตามเข้าแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นจะซื้อนกแพงต้องสืบสายเลือด
ที่แท้จริงนะครับที่แท้จริงนกมันไม่ค่อยเหมือนหมาไงฮะถ้าจะเป็นหมาเนี่ยหรือสัตว์เลี้ยงอะไรที่ทั่วโลกเขาเลี้ยงกันแล้วเขาต้องมีเพศดีๆกับกับไอ้ประเภทจะหลอกกันเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็ค่อยๆหายที่ผมพูดเมื่อกี้นี่คนโบราณที่เขาพ่อเนาะบางส่วนนะใช่ไหมครับพอคิดแบบสีแดงผสมสีขาวจะกลายเป็นสีชมพูครับมันไม่ใช่ฮะมันต้องออกมาแดงหรือขาวชมพูไม่มีนะคือผมพูดอย่างนี้พี่ถามว่าจะทำอย่างนั้นเนี่ยโอกาสจะใกล้เคียงสิ่งที่พี่ต้องการเนี่ยมันทำได้ไหมในข้อเท็จจริงเนี่ยมันก็มีโอกาสทำได้นะครับแต่ว่าพี่ต้องใช้เวลาอย่างเช่นพี่ผสมออกมาแล้วมันยังไม่ใช่อย่างที่พี่พูดพี่ลองทำซ้ำเข้าไปอย่างน้อยพี่ก็จะได้นกเหมือนไอ้พ่อแม่ของพี่ขึ้นมาเรื่อยๆครับคือเหมือนพี่อยู่ในกรอบในกลุ่มแต่ดีหรือเปล่าผมไม่รู้นะ ดีหรือเปล่าผมไม่รู้นะเพราะนกเขามันยากอย่างนึงการผสมนกเขาเนี่ยความต้องการของมนุษย์ที่ต้องการจากเขาเนี่ยมันเป็นลักษณะของการฝืนธรรมชาติฝืนใช่ไหมครับเพราะพี่ดูนกเขาในธรรมชาติมันร้องสิมันยิ่งร้องยิ่งเร็วยิ่งกระชั้นยิ่งเล็กจริงไหมฮะเสียงดังด้วยพอเราปล่อยให้มันธรรมชาติปุ๊บมันจะไปอย่างนี้หมดเลยเอาลองฟังดูเดี๋ยวตรงไหนของประเทศจริงจริงแล้วไอ้นกป่าน่ะคือสุดยอดแล้วนะมันผสมกันมาเป็นล้านปีแล้วคือธรรมชาติมันเหมือนกับมันบอกตัวเองว่าร้องอย่างนี้ดีอย่างนั้นหรือเปล่าผมไม่ทราบนะแต่ไอ้มนุษย์มันบอกเฮ้ยฉันไม่ต้องการเร็วเล็กรวบตั้นอ้วนฉันไม่ต้องการฉันต้องการที่มันช้าเนิบยาวใหญ่เป็นอย่างนั้นไปมันเลยยากนะฮะ